ั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาในการสืบปัญญาหมดนั้นความวิริยะอุตสาหะตอนต่อบริษัทต่างๆคุณประหยัดคุณสมบัติคุณทนายยกเข้ามาเป็นจักรยานเข้ามาเป็นท่านผู้มีเกียรติและบรรดาผู้นั่งวันนี้เป็นการปิดฤดูคนที่เป็นแกนมีเงินรางวัลมอบให้และมีโล่มอบตลอดจนส่งให้กีฬาทั่วโลกอาจารย์เสรีไตรรัตน์เป็นบิดาของวงการกีฬาจักรยานสิ่งที่เราเชื่อชูท่านได้เป็นผู้ที่พัฒนาวงการจักรยานไทยมาตั้งแต่ปี16เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่6แล้วก็หวังว่าการจัดการแข่งขันประเภทลู่5สนามถือว่าเป็นความสามารถที่มีความภาคภูมิใจและเรียนให้ทราบว่าท่านก็คงจะไม่เหนื่อยมากนะครับหรืออาจจะเหนื่อยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้ถ้วยพระราชพงศาวงศ์สุดท้ายเราจะเริ่มศักราชในปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมสนามแรกเป็น BMX มันขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ทำชื่อเสียงที่เบียร์โดน่าหมายดีแต่เรายิ้มปากยิ้มรอบแรกเป็นการลอลลี่ตามนักกีฬาหมายเลขหนึ่งธนาคารทยอยส่งบัตรจนกว่าจะได้สัญญาณปืนฝั่งแบ็คครับฝั่งแบ็คตอนนี้ยังเป็นการลอลลี่อยู่ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้การุณสิรินทิพย์อินจันทร์ธนเดียร์ตะวันกัญญาลักษณ์หน่อแก้วทัพธรพรสิริเยาวเรศOh, my God.
ับสนุกสนุกแล้วก็ใช้ความสามารถของนักกีฬาล้วนๆครับเอ้าปกติต้อนรับสุภาพบุรุษคนเก่งทั้ง31ท่านครับทำหน้าที่ได้อย่างยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยชัยชนะครับพัชรพรสิริ4รายการครั้งในประเภทสปินนะครับนะประเภทสปินใน3รุ่น3กลุ่มไปด้วยกันประมาณ50กว่าคนในการแข่งขันฮีทแรกเนี่ยผมเลยสั่งให้มีการแบ่งเป็น2ฮีทนะครับก็คือกลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเพราะงั้นถ้า40คนเนี่ยบางทีมันเกี่ยวกันแล้วมันล้มอันตรายก็วันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีเกี่ยวคราวนี้ก็เลยให้แบ่งให้เป็น2กลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเพราะเด็กมันมากขึ้นกว่าเก่าประเด็นที่2ก็คือได้นักกีฬาเยาวชนขึ้นมาอย่างวรวิทย์แสนคำวงเนี่ยตอนนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับเรากำลังส่งเอ็นดี้ฟอร์มบายนัมเบอร์แล้วนะครับก็คิดว่าเยาวชนที่จะไปแข่งที่มาเลเซียน่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมือมาประมาณ 2-3 เหรียญเท่าที่ดูนะครับส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีตัวใหม่ขึ้นมาเสริมบ้างนะครับก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งแล้วผมเก็บตัว26นี้เลยนะที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งถนนและประเภทลู่เพื่อเตรียมที่จะแข่งขันหมดจากชิงแชมป์เอเชียในเดือนกุมภาแล้วจะเก็บตัวกลับมาเก็บตัวเอเชียนเกมเลยเราจะไม่คอยกกท.นะฮะเพราะว่ากีฬาจักรยานเนี่ยอย่างน้อยต้อง10เดือนนะครับต่ำกว่านี้ก็จะลำบากนะครับประมาณสัก10เดือนหรือ8เดือน9เดือนเนี่ยมันต้องขึ้นแล้วถ้า6เดือนแบบเก่าเนี่ยมันไม่ทันนะครับอันดับแรกก็ต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนเพราะ4เกมมาก็ปล่อยไปเยอะแต่ยังไงก็ตามเรามีการจัดการแข่งขันแบบต่อเนื่องเนี่ยนักกีฬามันก็เลยไม่ได้ปล่อยตัวมันก็สามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเนี่ยสักระยะหนึ่งประมาณสัก1หรือ2อาทิตย์หลังจากนั้นก็จะเข้าคอร์ตเราจ้างโค้ชจากมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นโค้ชที่คุมแชมป์โลกของมาเลเซียนะครับเอามาเป็นโค้ชให้เราเพื่อที่จะเตรียมสู้ในประเภทลู่ระยะสั้นเราได้ใจนะครับเป็นนักปั่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก็จะเดินทางมาเก็บตัวหลังจากคริสต์มาสแล้วเขาขอเดิมจะมา26แต่เขาขอให้เขาฉลองคริสต์มาสก่อนนะครับแล้วก็จะมานอกจากนั้นเรายังได้ขอโค้ด BMX นะครับจากสหพันธ์โลกมา1คนได้1คนแล้วก็ MTB ก็คือ Mountain Bike ได้อีกคนหนึ่งงั้นเราจะใช้โค้ดจากต่างชาติทุกประเภทเลยประการต่อมาก็คือเราจะไปเก็บตัวที่อเมริกาในส่วนของประเภทลูกนะครับได้วางไว้ประมาณ2เดือนนะครับก็อยู่ที่งบประมาณกกท.จะให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าให้ไม่ถึง2ที่เหลือเราต้องหาเองนะครับก็กำลังได้ทางภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจบางส่วนจะเข้ามาช่วยเหลือเราเพราะเห็นว่าสมาคมจักรยานมีแผนงานตลอดปีซึ่งโปรแกรมต่างๆตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขันรายชื่อนักกีฬาก็พร้อมหมดก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอผลงานของนักกีฬาจนทำให้นักกีฬาเนี่ยนะครับหน้าใหม่เข้ามาประดับในวงการเยอะอยากจะมาแข่งอยากจะให้ตัวเขาเองนั้นเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะครับ